แต่ว่ารอบนี้ตำนานต้องมีสถานแล้วฮะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยราคาน้ำมันมันพุ่งพอราคาน้ำมันพุ่งลูกชิ้นยืนกินจำเป็นต้องกัดฟันขึ้นราคาเดิมที7ไม้20ตอนนี้เหลือ6ไม้20ฮะไม่ไหวแบกไม่ไหวจริงเคยสัญญากับทางลิซ่าไว้ลิซ่าก็บอกอย่าขึ้นราคาทางนี้ก็ไม่ขึ้นราคากัดฟันสู้มาอยู่นมนานแต่ว่ารอบนี้ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าราคาน้ำมันไม่ใช่น้ำมันขนส่งนะน้ำมันพืชที่เอาไว้น้ำมันทอดอ่ะที่เอาไว้ทอดลูกชิ้นน่ะราคาน้ำมันพืชมีราคาสูงขึ้นมากและไม่ใช่เพิ่งขึ้นมานานแล้วแต่ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายลูกชิ้นยืนจินที่หลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์ก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ตำนานนี่แหละกัดฟันสู้มาอยู่ระยะนึงตอนนี้ไม่ไหวแล้วฮะเดิมทีเคยขาย7ไม้20บาทตอนเนี้ยราคาเหมือนราคาเดิมแต่ลดปริมาณลงเหลือ6ไม้20ต้องจำเป็นแล้วฮะต้องมีการปรับราคาเท่ากับว่าผลพวงเรื่องของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อลูกชิ้นยืนกินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือเรื่องของราคาน้ำมันพืชส่วนราคาน้ำมันขนส่งอ่ะที่เดินทางอ่ะก็ขึ้นแล้วเช่นกันเชียงใหม่ผลพวงราคาน้ำมันขนานแท้เลยฮะร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังจังหวัดเชียงใหม่เขาแบกต้นทุนมาครึ่งปีร้านนี้ชื่อว่าไดโซซูชิเจ้าของร้านบอกว่าราคาขนส่งเนี่ยมันแพงขึ้นนะฮะมันหลายปัจจัยมากไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันในประเทศแพงขึ้นเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนก็มีปัญหาดังนั้นการขนส่งเนี่ยแซลมอนซีฟู้ดอาหารทะเลต่างๆที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือเดินทางมาจากในประเทศไทยพอมีปัญหาก็จำเป็นและใกล้ๆเนี้ยอาจจะต้องมีการขยับราคาขึ้นแล้วเท่าอุ้ยน่าทานทุกร้านเลยน่าทานเนอะเท่ากับว่าราคาน้ำมันพืชขึ้นราคาของน้ำมันขนส่งที่มีการขึ้นราคาอาหารก็เตรียมที่จะจ่อขึ้นราคาหลายรายการแล้วเช่นกันครับ